สวัสดีครับตอรี่สนิปยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับมากันอีกครั้งนะฮะกันใน Weekly Regen ยูฮูอยู่กับเจ้ารถคันงามกันเลยทีเดียวนะครับเจ้าคันนี้รูปทรงสวยงามมากนะครับชื่อในเกมเขาก็คือ Opera 590B นะครับในชีวิตจริงเจ้าคันนี้ก็คือยี่ห้อ McLaren นั่นเองเนาะใครรู้ชื่อรุ่นเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยเราจะได้เข้ามาครอบครองก็ต่อเมื่อเราใช้โรบัคซื้อ VIP Game Pass นั่นเองนะก็เป็นรถที่เข้าถึงได้ยากพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโรบัคซื้อและในวันนี้เราก็เลยมารีวิวแต่งซิ่งกันแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนสามารถโอเพนได้ประตูสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่และซูมเข้ามาดูข้างในนิดนึงครับโอ้โหรายละเอียดดีเทลอินเทอร์เนียข้างในสวยแดชบอร์ดก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องไปดูตอนนั่งกันอีกทีนะฮะเอาละครับปิดประตูไปก่อนครับก็ท็อปสปีดสูงสุดเครื่องเดิมเขาอยู่ที่335กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่ง0ถึง100 3วิเบรกกิ้ง 57% แฮนดลิ่ง 56% มาดูโชว์แม็กสแตทกันหน่อยแล้วกันครับปึ๊บโอ้โหทุกคนวิ่งได้373นะครับอัดในตรัสเข้าไปอีกอาจจะถึง400ก็ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับก็มาครับทุกคนฮะเรามาลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องของเขากันเลยว้าวเสียงเพราะอีกแล้วนะมาลองฟังเสียงเบิ้ลเครื่องกันหน่อยแล้วกันครับทุกคนฮะโอ้โหเสียงนุ่มนิ่มได้อยู่นะครับนี่ว้าวโอเคไปครับทุกคนตรงมาลองแอคเซลเลชันกันหน่อยฮะเป็นอย่างไรครับสับแค่3แล้วฮะอุ๊แค่4แล้วครับแค่5แล้วฮะเฮ้ยแอคเซลเลชันรู้สึกช้านะครับแค่6แล้วครับมีกี่เกียร์ล่ะแค่7มีไหมเอาความเร็วน่าจะตึงแล้วมั้งเนี่ยเป็นยังครับได้เรื่อยๆฮะโอ้โหอัดในโตเลยแล้วกันปินเลยแล้วกันครับนี่ไปถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็ไปได้อีกนะตอนนี้เราก็อยู่ในอุโมงค์นะครับทุกคนฮะเกียร์7นะครับความเร็ว334อัดในโตเข้าไปอีกครับยังไร350 360นะครับโอ้โหแรงใช้ได้เบาครับเดี๋ยวชนแบเรียร์ฮะยาวไปครับเอ๊ะเปอร์ฟอร์มานซ์หน่อยเดี๋ยวเราเอาไปแต่งซิ่งแล้วเนี่ย acceleration เนี่ยก็ต้องมาแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูนะครับต้องพุ่งกว่านี้ใช่ไหม top speed น่าจะมี400นะครับโคตรๆนะครับโอ้อย่างไรตูมมากันต่อครับมาดูซิว่าเครื่องเดิมเขาเนี่ยจะเหินตรงนี้ได้ไกลแค่ไหนนะครับโอเคฮะมาเกียร์5 200แล้วครับอุ๊ยอันในโตต้องดีกว่านี้ครับมาครับโอ้โหอย่างไรโอ้โหยังห่างไกลครับยังขึ้นเขาไม่ได้ฮะต้องเอาไปแต่งจัดซิ่งก่อนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูรถโดยรวมรอบๆอีกแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะก็มีชุดแต่งเดิมโรงงานของเขาว่าแหละนะครับไซส์สเกิร์ตรอบคันนะครับสวยแต่ไม่มีสไปเลอร์ไม่รู้ติดสไปเลอร์ได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับชุดสีดำก็เป็นคาร์บอนเนาะก็เดี๋ยวดูอินเทอร์เนียหน่อยครับกดตัวซีเข้าไปครับนี่โหเรือนไม้สวยนะครับโทนสีของเขาก็ทำเป็นโทนดำส้มนะครับตัดกันเข้ามาข้างบนก็ไม่มีซันรูฟนั่งได้2คนนะครับเรือนไม้เวลาเร่งก็ใช้ได้บอกเกียร์ด้วยนะเรียวดีนะเอาละครับและในตอนนี้เราก็อยู่กันในคัสตอมแฟคทอรี่แล้วนะมาแต่งกันเลยดีกว่าครับที่ยางนะฮะใช้เป็นเลสไทนะครับเพิ่มความหนึบเพิ่มความออฟโรดเข้าไปนะฮะขับได้ดีขึ้นก็อิควิปมาแล้วนะครับต่อที่ซับเพนชั่นนะฮะซับเพนชั่นไฮก็ใช้เป็นกราวสแคปเปอร์ไปดีครับ 10,000 โหโหลดเตี้ยโคตรเยอะและซับเพนชั่นสติปเน็ตนะครับเราก็ใช้เป็นเลสซิ่งแล้วกันนะครับเพื่อเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีนะฮะ 4,500 ครับมีบอดี้โมดิฟิเคชั่นด้วยอย่างว้าวมากทำอะไรได้บ้างแอโรไดนามิกอันนี้มันคือสไปเลอร์ครับทุกคนก็ดีใส่สไปเลอร์ได้มาดูวิงเบอร์2กันครับเอวิงเบอร์1เรียบๆก็เบอร์2นะสำหรับคันนี้นะดูดีนะฮะดูเบอร์3ครับใหญ่ๆนะโอเคครับเบอร์4นะครับก็ดูธรรมดาเบอร์5ครับเบอร์6ครับโอ้เอาอะไรดีล่ะเบอร์8ฮะอันนี้หมดแล้วเบอร์8ก็จะดูแบบสตรีทเรซซิ่งนะครับแต่จะดูไม่อลังการเท่าวิงเบอร์2เนาะเบอร์2นี่จะสุดอันนี้เต็มกราฟนะครับก็โอเคฮะก็ใช้เป็นเบอร์2แล้วกันเนาะแล้วก็เพอร์ฟอร์มานซ์อัปเกรดนะครับมาแต่งเครื่องกันหน่อยฮะฟอร์ซอินดักชั่นเต็มสุดก็คือซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับใส่เข้ามาฮะความเร็ว354กันแล้วนะครับตอนนี้และมาต่อที่ดราเวอร์เชนนะครับของเดิมเป็นเอาวิดายก็ดีอยู่แล้ว
แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรฮะ Engine Upgrade ก็ใช้เป็นตัวแรงสุด 85,000 เครดิต Engine Upgrade 4นะครับใส่มาฮะความแรงตอนนี้373แล้วนะทุกคนโหได้อยู่นะมันทำเบรกกันหน่อยครับตอนนี้เบรกอยู่ที่ 57% นะครับใส่โปรเบรกเข้ามาครับ 79% นะเบรกดียิ่งขึ้นและทานมิชชั่นนะครับก็ตัวตึงครับโปรทานมิชชั่น 35,000 ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอัตราเร่งของเราเนี่ยไม่กระดุกกระดิกเลย แต่ผมก็คิดว่ามันคงจะไปได้เร็วขึ้นนะเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับเอาละฮะเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็ appearance นะครับผมอันนี้จะใช้ลายดีไหมเนี่ยมาทำเป็นสีขาวก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไปใส่ลายกันเนาะสกินนะฮะมาดูเป็นนี่ไหมต้นคริสต์มาสนะครับเขียวๆหรือจะดูเป็น holiday แบบนี้เหมือนหิมะเนาะ white yellow sharp นะครับโอ้โห red gray petal นะครับ orange gray shape เป็นยังไงล่ะหรือจะเอาเป็น planet ดวงดาวมาเลยครับคาโมไหมล่ะคาร์บอนไฟเบอร์ล่ะอู้คาร์บอนไฟเบอร์ก็สวยเหมือนกันนะนี่มันดูแบบทรงพลังนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะรามแพทเทิร์นนะฮะก็ลายพวกนี้ก็ใช้กันไปบ่อยแล้วแหละหรือจะทำเป็นสีเงาๆดีมาดูเฉดสีเงากันดีกว่านะครับผมต้องเอาสกินออกก่อนนะครับนอนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใช้เพนท์แมทเทอเรียลเป็นซิลเวอร์นะครับประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ตอนกลางคืนนะดิมันจะดูสีไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะและเราก็มาปรับที่เพนท์คัลเลอร์ครับทุกคนปรับเป็นสว่างนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับอยากให้เป็นสีอะไรเนาะมันก็จะเงาแบบช่ำๆเลยแหละนะฮะนี่ดูดิดูเขียวครับเขียวช่ำนะฮะหรือจะดูเป็นแดงช่ำนะครับน้ำเงินช่ำนะครับเลือกได้นะครับเอาแดงไหมแดงช่ำๆไหมทุกคนหรือจะเป็นเหลืองช่ำๆก็สวยดีประมาณนี้นะครับโทนก็จะประมาณนี้เงาวาร์ปนะครับเงาแวบอ่ะตอนนี้ก็เอาไปสีนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าตอนกลางวันสีมันจะเป็นยังไงนะครับเอาทเนตคัลเลอร์ฮะเปลี่ยนได้สีเบาะเลยนะครับก็เอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับหรือจะดูเป็นน้ำเงินก็ดีนะน้ำเงินนะครับนี่ฮะอันนี้ออกม่วงๆเนาะหาโทนน้ำเงินกันม่วงๆก็สวยดีนะเอาม่วงๆอย่างนี้แล้วกันนะก็ดูดีอ่ะนะครับแล้วก็สี่ล้อนะมาทำสี่ล้อกันผมไม่ยังไม่เห็นเลยล้อเดิมมันหน้าตาเป็นไงโอ้ล้อเดิมเป็นดาวก็ค่อนข้างที่จะดูดีแหละต้องดูสีแดงไหมหรือจะดูเป็นน้ำเงินเดียวกับเบาะนะครับนี่ประมาณนี้ป่ะก็ดูสวยดีนะนี่นะครับเทาๆก็ดูดีนะทุกคนครับมันก็จะดูแบบเรียลไลฟ์นะฮะเอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับล้อเดี๋ยวยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมาใส่สีไฟก่อนครับสีไฟก็เป็นสีส้มนะฮะสีสมจริงหน่อยนี่สีส้มโอเคครับไปกันต่อฮะอันเดอร์กราวด์คัลเลอร์ก็ต้องมาครับอันเดอร์กราวด์ออน 25,000 เรียบร้อยโอ้ดูดีเลยใส่ไฟแล้วมันดูแบบแจ่มก็สีอันเดอร์กราวด์เป็นสีเขียวแล้วกันดูดีไหมนี่นะครับประมาณนี้หรือจะดูเป็นสีเหลืองๆฮะส้มๆครับดูสีม่วงดีกว่านะครับสว่างสุดโอ้โหสีม่วงสวยโอเคครับไอสโมกนะฮะสีแดงเลยแล้วกันครับเจจาร์ไปเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยลืมเปลี่ยนล้อมาดูริมท้าย default กันครับดูเป็นลาย Z25 ครับลายดาวใหญ่ๆนะฮะหรือจะดูเป็น B1 ริมฮะนี่ก็โอเคมาดู MA2D8 ครับอันนี้ลายใหม่หรือเปล่านะสวยสวยอยู่ครับ478ริมลายดาวเล็กๆอันนี้ก็ดูดีนะครับ Quick Fast ริมนี่ลายนี้เนาะ Quick Fast ริม2นะครับ Vento Daisy ริมนะครับอันนี้มีขอบแดงด้วยใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาดูล้อลายสุดท้ายไหม 80,000 โคตรแพงเลยฮะทุกคนลองใส่ดูนะวู้ก็ดูดีนะทุกคนครับล้อเทพนะล้อ 80,000 Solitary GT Rim นะนี่ล้อตัวแพงครับหรือจะดูเป็นตัวนี้ล่ะฮะอันนี้ก็ทึบๆนะครับนี่มันก็ดูดุดีนะมันก็สวยของมันนะครับทุกคนไอ้ตอนนี้มันเริ่มจะสว่างแล้วสีรถเราเริ่มไม่เหมือนเดิมละเดี๋ยวอาจจะต้องทำสีใหม่นะครับดูไม่สวยละสีจืดไปละเดี๋ยวมาดูกันครับจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ3 2 1โอ้โหเป็นยังไงล่ะครับทุกคนฮะแต่งเสร็จแล้วนะครับต่างจากเดิมเยอะเลยยูฮูก็ทำเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ใช้เป็นกลอสซี่นะฮะใช้เป็นสีเงาๆแล้วมันดูไม่ได้เลยนะครับตอนกลางวันสีมันเพี้ยนครับภายในก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะแต่ไฟอันเดอร์โกลก็เป็นสีม่วงนะครับไฟหน้าก็ทำเป็นเหลืองๆฮะก็สวยดีนะล้อแม็กเราก็เปลี่ยนนะครับสรุปไปใช้ตัวนี้นะดูดุดีเนาะโอเคครับเปิดประตูให้ดูภายในครับนี่เหลืองดำแดงนะฮะสวยเลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสวยดีนะเดี๋ยวไปลองความแรงของเขากันหน่อยนะมาครับทุกคนอยู่กันในดรากนะเจอกับจับซุปเปอร์สีส้มโคตรสวยเลยฮะซุปเปอร์คันนั้นโอ้มาดีครับแต่เราสวยกว่านะครับเราแดงดุนะครับดุดันด้วยนะดูมจบไปแล้วฮะ 7.61 วินะฮะมากันต่อที่ไฮเวย์ครับมา2 1โกโหยอันนี้ไม่ได้แข่งกับเรานะเราลงมาคนเดียวนะครับโอ้แต่เราก็แซงได้นะ GTR 35นะฮะโอเคครับดูมุมมองภายในหน่อยโอ้มุมมองภายในก็สวยดี200กว่านะครับโห
อัดเข้าไปดิ370แล้วนะครับตอนนี้ครับความเร็วตึงเขานะเกจ7นะครับดูภายนอกเถอะแล้วเอาละยังไงแต่ทางลงผมจะอัดในโตนะครับลงครับไปดีครับไปครับ400ต้องมาตั้งไง408นะครับ410เอาดีจบเท่าไหร่อ่ะ32วินะโอเคนะครับนะวิ่งได้ถึง400ก็เฟี้ยวแล้วอ่ะดึงหน้าตึงๆได้อ่ะใช่ปะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคันนี้เนี่ยเหินข้ามไฮเวย์กันว่าจะรอดไหมจะเป็นอย่างไรแต่ก็รอดอยู่แล้วความเร็วมัน400อ่ะเนี่ยฮะสบายครับนุ่มสบายอยู่แล้วไม่ใช่รถกระโดดกระลาขนาดนั้นนะฮะมากันต่อที่เหินประภาคารครับทุกคนแต่ผมจะทำเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับผมจะเหินนี่แล้วก็ลงนี่นะครับแล้วผมก็จะไปต่อนะครับไปต่ออย่างนี้ครับแล้วยังไงฮะแล้วผมก็จะขึ้นข้างบนนะครับแล้วผมจะเหินข้ามไหมนะฮะนี่ข้ามได้อยู่แล้วนะแต่มันอาจจะไม่ไกลเนาะรอบนี้ไกลแน่นอนครับเลี้ยงความเร็วมา100กว่าก็โอเคไปอัดไปครับขึ้น200แล้วเก็บไนโตรเกือบ300แล้วอัดไนโตรเข้าไปครับขอให้ถึงภูเขาเถอะถึงครับนี่โอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมพยายามจะขึ้นข้างบนนะแต่ก็ทำไม่ได้นะฮะตกลงมาซะก่อนนะเอาละครับทุกคนให้ทายตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนฮะ3 2 1หมดเวลาผมอยู่ในคูคลองครับไปครับตัดโชคเซตอัพมาเรียบร้อยครับเพื่อที่เราจะเหินนะครับเหินขึ้นไปครับแล้วเราก็จะไม่สะดุดอะไรหวังว่านะครับทุกคนโอ้โหสะดุดไหมไม่สะดุดนะมาต่อได้แล้วยังไงครับยังไงครับโอ้โหลงไปต่อครับโอ้โหเอาเรื่องเลยโอ้โหรถพลิกเลยว่ะคนหลุดออกจากรถเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ดาวน์ไปโลเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปหน้าเป็นไรก็ฝากติดตามกันด้วยนุ๊กวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไปเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย